ขอความสันติสุขจงมีแด่น้องๆทุกท่านแล้วก็สันติภาพก็เช่นกันหวังว่าจะมีอยู่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราใครอยากได้สันติภาพบ้างครับอยากได้อยากได้ด้วยโอเคใครมาที่นี่โดนบังคับบ้างครับไม่มีครับใครมาจากจังหวัดยะลาครับยะลาบอสแล้วใครมาจากนราธิวาสครับใครมาจากปัตตานีครับใครมาจากสงขลาครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับสันติภาพสันติภาพครับพร้อมเป็นธรรมครับก็กราบเรียนท่านผู้ที่มีอำนาจสูงที่สุดที่นี่นะครับผมชื่อนายอาเตปโซโกนะครับจริงๆก็ตั้งใจมาวันนี้เนี่ยมาดูน้องๆเพราะผมเป็นอดีตนักกิจกรรมนักศึกษาแล้วก็ตอนนี้ก็หน้าที่ก็เป็นที่ปรึกษาของสาพันธ์นิสิตนักศึกษาจากชายแดนภาคใต้ด้วยครับผมเป็นอดีตเลขาธิการใหญ่ของสาพันธ์นิสิตนักศึกษาประเทศไทยสอนอทที่เคยได้รับการเลือกตั้งจากนักศึกษาทั้งประเทศฮะทั้งที่เป็นคนไทยพุทธคนไทยมุสลิมคนมลายูมุสลิมคริสไทยคริสเตียนเองแล้วก็หลายคนก็เป็นคนที่ไม่มีศาสนาฮะก็เรามาที่นี่เนี่ยทราบว่าจากน้องๆพอดีผมเกรงว่าเราจะมีความตึงเครียดกันเจตนาเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าทราบเรื่องจากน้องๆเนี่ยบอกว่าเจตนาเบื้องต้นเนี่ยก็คือเรามาที่นี่เราต้องการเคลียร์เราต้องการความเข้าใจว่าเหตุไฉนเพื่อนๆของเราพี่ๆของเราถึงถูกจับกุมเราทราบดีว่าพี่ๆของเราเนี่ยถูกปล่อยตัวแล้วแต่เราไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเกรงว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเรื่องการจับตัวในการเชิญการโดยท่านเรียกว่าเชิญแต่เรารู้สึกว่าถูกจับหรืออะไรเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราเองจะรู้สึกว่าเราเนี่ยถูกคุกคามเรามาที่นี่เนี่ยเพื่อความเข้าใจว่าเราไม่ถูกคุกคามทีนี้เนี่ยเราเองก็เลยอยากจะมาทราบเหตุผลที่นี่ว่าเนื่องด้วยเหตุผลอะไรเพื่อนๆของเราทั้ง3คนเนี่ยถึงถูกควบคุมตัวเรามากันที่นี่เนี่ยเรามาเฉพาะเท่านี้เรามาไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่าเรามาที่นี่ในฐานะที่เป็นคนที่รู้จัก3คนรู้จัก3ท่านที่ถูกเชิญตัวก็ด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้เท่านั้นก็ขอความกรุณาจากฉก.11ชี้แจงขอความกรุณาว่าเหตุไฉนถึงเกิดครับผมการเชิญตัวพวกเราก็เรามาด้วยเหตุผลนี้เท่านั้นหรือใครมานอกเหนือจากเหตุผลนี้บ้างครับจบภารกิจวันนี้ไม่มีครับวันนี้สําหรับพันหญิงนะครับต้องทราบหรือยังครับเพื่อนๆของเราพี่ๆของเราถูกเชิญตัวด้วยเหตุอะไรครับไม่ทราบค่ะแล้วมาที่นี่อยากจะทราบหรือเปล่าครับอยากค่ะวันนี้จบภารกิจครับจบภารกิจเที่ยงคืนก็จบภารกิจเลยครับผมใช่ครับผมครับถูกต้องครับโอเคนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมผู้กองครับสวัสดีครับครับก็เราฉะนั้นเนี่ยเราก็ขอเชิญผู้ที่สามารถชี้แจงได้ที่นี่ฮะว่าเนื่องด้วยเหตุผลอะไรที่พี่ๆของเราเพื่อนๆของเราน้องๆของเราถูกเชิญตัวในวันนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเองเนี่ยก็คือเรามาที่นี่คงไม่ได้มาฟังการชี้แจงเฉยๆก็เรามาฟังการชี้แจงพร้อมด้วยการชี้แจงที่มีเหตุผลมีตรรกะเป็นที่รองรับว่าเราเห็นด้วยไม่ใช่นั้นแล้วเราเองก็จะรู้สึกไม่สบายใจครับเราเองก็ต้องการแค่นี้เท่านั้นนะครับโอเคของไมโครโฟนครับเบื้องต้นไม่ทราบว่าพี่คือใครครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยถือให้ครับสำหรับผมนะครับผมชื่อร้อยเอกสุชาตินะครับเป็นในทหารยุทธการนะครับเป็นอาวุโสก็ลำดับ3ของที่นี่นะครับคราวนี้ผมเป็นคนประสานงานนะครับเป็นคนประสานงานตรงเนี้ยไม่มีใครตัดสินใจได้คนที่ตัดสินใจได้ก็คือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาซึ่งทางฉก.11เนี่ยได้ประสานกับทางท่านไว้แล้วแล้วท่านก็ยินดีมากเลยที่จะมาพบกับเราแต่ว่าขอเป็นที่ฉก.ยะลาเพราะว่านัดหมายกันที่นั่นนะครับก็คือผมเข้าใจว่าทุกท่านคิดว่าเป็นประชาชนเป็นปุถุชนสามัญที่ประกอบอาชีพสัมมาสุจริตแล้วก็เป็นนักศึกษาแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นสังคมไทยเนี่ยเรานับผู้ใหญ่ไว้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราเป็นผู้น้อยผมก็เป็นผู้น้อยด้วยเราควรจะไปเจอกันที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาซึ่งเป็นหน่วยใหญ่ซึ่งคุมกำลังทั้งหมดในจังหวัดยะลาตรงนี้นี่เป็นข้อเสนอของเราแล้วทุกท่านจะได้ทุกสิ่งตามที่ต้องการครับจริงๆเมื่อกี้ผมก็ชี้แจงความประสงค์เบื้องต้นแล้วฮะก็ชี้แจงอีกครั้งเพื่อท่านเองได้ทราบอีกครั้งว่าเราต้องการอะไรฮะเผื่อว่าท่านจะได้เข้าใจว่าเรามาที่นี่เราต้องการแค่ไหนนะครับเบื้องต้นเราต้องการทราบเบื้องต้นนะครับเราต้องการทราบว่าเหตุไฉนฉก.11
คือถ้าเกิดเป็นเรื่องของหน่วยเหนือสั่งมาก็บอกแค่ว่าหน่วยเหนือสั่งมาเราจะได้รู้ว่าหน่วยเหนือคือใครเป็นคนสั่งมาแค่นี้เรามาต้องการแค่นี้เท่านั้นคือ1ถ้าเป็นเรื่องของชก11เราก็สอบถามว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของสก10สก11เราจะได้ตามเรื่องถูกเพราะว่าอย่างนายสุกรีอะไรเองเนี่ยก็เป็นเลขาธิการสนย.หรือสมาพันธ์นิสิตศึกษาจังหวัดยะลาซึ่งถูกเรียนราชภัฏซึ่งถูกเชิญไปร่วมทานข้าวตลอดที่แม่ทัพที่กองทัพภาคที่4ค่ายสุรินทร์ทีนี้เนี่ยเราเองก็ไม่แน่ใจว่านั่นอาจจะเรียกว่าเป็นหน่วยเหนือได้หรือเปล่าทีนี้เราไม่เข้าใจเพราะว่าประเด็นที่นี่เนี่ย1อาจจะเป็นเพราะถ้าเป็นเรื่องของหน่วยเหนือท่านสั่งมาแสดงว่าหน่วยเหนือของเราโกหกเราจะได้รู้ว่าทางแม่ทัพภาคที่4โกหกกับเรามาตลอดคือประการที่2อาจจะเป็นเรื่องของชก11เท่านั้นเราก็เลยมาถามว่าถ้าเป็นเรื่องของชก11เราจะได้แยกแยะว่าทหารที่เข้าใจเป็นแบบไหนทหารที่ไม่เข้าใจเป็นแบบไหนและการไม่เข้าใจมาก็พร้อมที่จะเคลียร์กันเท่านี้แค่นั้นนี่เป็นความประสงค์เบื้องต้นใช่มั้ยครับใช่ครับชัดเจนครับประการแรกนะครับท่านแม่ทัพไม่ได้รับทราบอะไรนี้ด้วยเพราะฉะนั้นกรุณาอย่ากล่าวถึงท่านในทางที่ไม่ถูกหรือแม้แต่การคาดเดานะครับประการแรกประการที่2ในส่วนที่เป็นหน่วยปฏิบัตินี่คือชก11เราเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชานะครับส่วนเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยชก11ไม่ได้มีหน้าที่ในการจะชี้แจงผู้ที่ชี้แจงได้คือต้องคนที่ใหญ่กว่าระดับชก11ก็คือชกยะลาที่ผมพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการคำตอบที่นี่เราก็คงไม่มีให้นะครับถ้าอยากได้ท่านไปที่นู่นนะครับท่านไปที่พบพลตรีปฏินันท์ที่ชกยะลานะครับ